คุณผู้ชมครับไปดูดราม่าไข่ต้มเน่านะฮะเป็นไข่ต้มแก้บนนะครับที่หน้าวัดโสธรที่คนจะชอบไปซื้อแล้วก็เอาไปแก้บนเนี่ยนะฮะพ่อค้าแม่ขายทีมข่าวเราหลังจากไปคุยด้วยหลายคนก็บอกกระทบนะลูกค้าหายไปนะฮะลูกค้าหายไปไม่มั่นใจว่าสรุปไข่ต้มที่มีการวางขายเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบนี้ไหมนะฮะนี่มีคนโพสต์บอกว่าไปเจอไข่ต้มแบบนี้คุณผู้ชมกลิ่นเนี่ยโชยมาเลยมันเน่าฮะเขาก็เลยตัดสินใจตอนแรกเนี่ยจะไปทำบุญเสร็จปุ๊บทนกลิ่นไม่ไหวครับตัดสินใจทิ้งไข่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะโพสต์นี้คนแชร์ไปเยอะแล้วก็มีคนแสดงความเห็นกันเยอะมากนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยโอ้มันกระทบนะฮะนักข่าวเราไปคุยกับร้านที่ขายไข่ต้มที่หน้าวัดโสธรหรือหน้าวัดหลวงพ่อโสธรนี่แหละนะครับไปคุยกับเจ้าของร้านชื่อคุณอามอายุ31ปีเล่าบอกว่ากระแสที่มีนักท่องเที่ยวมาแก้บนแล้วเอาไข่ต้มที่เน่าไปนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้กระทบกับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านส่วนใหญ่รวมถึงร้านของเขาเองบอกไม่เคยทำแบบนั้นแต่ก็ต้องมารับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยครับคนเนี่ยมองว่าร้านขายไข่หน้าวัดเนี่ยเป็นไข่ไม่ดีไข่เก่าเพราะว่ามีการเหมารวมไปหมดแล้วก็อยากให้คนที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับร้านต้นเหตุนะครับเขาบอกด้วยว่ากระแสที่มีการนำเอาไข่แก้บนมาวนขายนั้นยอมรับว่ามีจริงครับเป็นการกระทำของบุคคลบางกลุ่มบางร้านซึ่งตัวของเขาเองบอกก็ไม่สามารถบอกได้ว่าร้านไหนนะครับซึ่งเรื่องนี้มีมานานแล้วก็แนะนำลูกค้าบอกแบบนี้การที่จะสังเกตเวลามาซื้อไข่แก้บนอย่างแรกเลยก้มลงไปดมคุณนะสิร้านเขาบอกให้ก้มลงไปดมเลยนะถ้ามีกลิ่นดินหรือว่ากลิ่นน้ำต้มอันนี้จะเป็นไข่ปกติแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นไข่เก่าเนี่ยแค่ก้มดมเท่านั้นแหละโอ้โหกลิ่นมันก็จะออกมาอย่างรุนแรงแล้วครับมันไม่ใช่ว่าเป็นทุกร้านมันเป็นแค่บางร้านหรือว่าเป็นร้านเดียวที่มันทำให้เกิดข่าวแล้วเราก็หยุดโทษว่าวัดผิดจังหวัดผิดหรือใครผิดแต่เราโทษถึงต้นตอดีกว่าครับต้นตอที่ทำให้เกิดปัญหาไอการที่นำไข่มาเวียนขายเนี่ยมันมีจริงไหมไข่เวียนขายมีจริงไหมเราก็ต้องยอมรับกันว่ามันมีแต่ว่ามันเราก็บัญชีเป้าไม่ได้ว่าร้านไหนเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันมีมานานแต่คือว่ามันก็อาจจะจางหายไปบ้างหรืออาจจะไม่มีเลยเราก็ฟันธงไม่ได้